อากาศตีอดินันจริยพันธ์ประธานกรรมการบริหารสโมสรเก็กคูลูกทัฟฟ้าปทุมธานีเ c ทีมดังในศึกดิวิชั่น2โซนกรุงเทพและปริมณฑลร่วมกับนางดีนาอัมรากรรองประธานกรรมการบริหารจีมีเดียร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนรายใหม่ของทีมเก็กคูลูกทัฟฟ้าปทุมธานี f อฟซโดย,ดยอากาศตีอดินันจริยพัน์ประธานกรรมการบริหารเก็กคูลูกทัฟฟ้าปทุมธานีได้กล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากจีมีเดียผู้สนับสนุนรายใหม่ของทีม ที่ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการพาทีมเดินหน้าสู่การเป็นสโมสรอ,อาชีพอย่างเต็มรูปแบบในทุกๆด้านขณะที่ดีนาอัมรากรรองประธานกรรมการบริหารจีมีเดียกล่าวว่ามีความต้องการที่จะมาช่วยพัฒนาทีมเก็กคูให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นวางงบประมาณไว้ที่50ล้านบาทส่วนเป้าหมายคือต้องการพาทีมเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกและเลื่อนชั้นขึ้นดิวชันหนึ่งให้ได้